ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทีมงานด้วยครับผมขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ระหว่างรอพี่บวยก็ชวนพี่ๆนักลงทุนคุยว่าไปไหนค่ะไปเที่ยวไหนพี่บวยไปไหนหรือเปล่าคะต้องวางแผนอีกทีนึงเหมือนกันนะฮะสถานการณ์ไม่แน่นอนสูงเหมือนกันช่วงนี้ครับโอเคอ่ะก็ไปไหนก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะพี่บวยดูภาพตลาดให้นิดนึงหลังสงกรานต์จะมีทิศทางเป็นยังไงคะมองยาวไปเลยละกันครับหลังสงกรานต์นะคิดว่าทรงอาจจะไม่ค่อยสู้ดีครับคือถ้าเราไล่เรียงนะโอเคครับตลาดหุ้นค่อนข้างซบเซาแต่ว่าบางสงกรานต์เนี่ยบางครั้งก็เป็นบวกก็มีนะแต่ว่าในรอบนี้ดูเหมือนจะซบเซาลงมาแล้วเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยหลุดต่ำกว่า 1,700 แล้วก็หลุดต่ำกว่า 1,680 ด้วยส่วนเซฟตี้เนี่ยก็หลุดต่ำกว่า 1,000 จุดลงมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นเซนติเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนปัจจัยภายนอกหลักๆเนี่ยผมว่าต้องจับตาตัวเลข CPI ของทางสหรัฐอะนะครับว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อมันเร่งตัวมากกว่าที่คาดไว้อีกเนี่ยก็อาจจะทำให้แน่นอนมันส่งผลต่อการคุมเข้มทางการเงินของเฟดที่อาจจะมีการกระชับที่แรงขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่จะต้องนับจับตาหลักๆเลยนะส่วนประเด็นเรื่องรัสเซียยูเครนนี่ผมว่าไม่ได้อิมแพคมากแล้วนะครับส่วนหุ้นไทยนะครับคงต้องจับตาฟันโฟว่าไหลเข้ามาเยอะแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยประมาณแสนล้านนะเพราะว่าดูก่อนสงกรานต์ก็ชะลอไปเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูจริงอ่ะตลาดหุ้นไทยไม่ได้แย่มากนะเพียงแต่ว่าการปรับลงของ SCB อ่ะครับค่ะนะวันนี้ลงไป11บาทคือปรับลงไปค่อนข้างแรงเลยนะครับก็ลงไปเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็อยู่ที่ประมาณ 10% แล้วนะครับลงไป12บาทอยู่ที่103.50 บาทจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการลงในเชิงเทคนิคดีกว่าต้องบอกแบบนี้เพราะว่าตัว SCB เนี่ยวันนี้เป็นนับกำหนดนับเส้นตายที่จะเอา SCB เนี่ยไปยื่นทำ tender offer เพื่อแลกหุ้น SCBX นะครับซึ่งถ้าใครมีหุ้นแม่อยู่เนี่ยวันนี้ไม่ทันแล้วกว่าจะยื่นเอกสารอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ทันมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับแต่ในเชิงของกำหนดเส้นตายเนี่ยคือวันนี้แหละก็คือว่าราคาเนี่ยก็เลยปรับลงมาเพราะว่าถ้าคนที่มี SCB อยู่ยื่นไม่ทันต้องขายในกระดานเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพอถึงวันที่ SCBX เข้าเทรดเนี่ยนะครับซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วง27หรือว่า28นี้นะฮะเดี๋ยวรอดูกำหนดที่แน่นอนอีกทีนึงนะครับก็จะถูกถอดออกจากตลาดหุ้นไปนะทำให้เป็นหุ้นที่เทรดอยู่ข้างนอกตลาดอันนี้ถ้าพูดให้เข้าใจคงมองภาพออกก็เลยมีแต่แรงขายลงมาตอนนี้คนที่จะซื้อก็ไม่รู้จะรับซื้อไปทำไมเพราะว่าซื้อไปแล้วก็ไปแปลงไม่ได้แล้วนะครับมีแต่ market maker เขาแหละที่แบบอาจจะเป็นทางอันนี้จากการคาดการณ์นะอาจจะเป็นทาง SCB เองที่รับซื้อนะครับซึ่งอยากจะให้ทุกท่านดู SCB future นะครับถ้าเกิดทีมงานเปิดกราฟตามได้นี่ก็สามารถกด SCB M22 นะเห็นมั้ยครับว่าSCB M22 ไม่ได้สะท้อนถึงตัวแม่ที่ปรับลงใช่ไหมครับอยู่ที่113บาทฉะนั้นเนี่ยการที่ SCB ลงเนี่ยเป็นการลงเชิงเทคนิคหมายถึงว่าเป็นการลงที่แบบเพราะว่ามันพ้นเส้นตายไงพอเดี๋ยวพอวันที่ตัวของ SCB เข้าเทรดเนี่ยมันน่าจะกระโดดขึ้นมาค่ะนะครับมาใกล้เคียงกับราคาฟิวเจอร์ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าราคา SCB ฟิวเจอร์เนี่ยก็จะถูกนับทำการ adjust ก็คือตามเกณฑ์ของทาง TFX เนี่ยถ้า SCB ฟิวเจอร์ตัวไหนซีรีส์ไหนที่มีสถานะคงค้างอยู่นะจะถูก adjust เป็นตัวใหม่เลยนะครับอันนี้ก็ให้เป็นความรู้นะฮะนะครับดังนั้นคนเทรดตัว ESA 0 M2 M22 เนี่ยเห็นฟิวเจอร์ลงแบบนี้มันก็มาจาก SCB ฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าทางช็อตน่าจะได้เปรียบกว่าช็อตได้เพราะว่า SCB ยังจะลงไปเรื่อยๆคุณนุ้ยยังจะลงไปเรื่อยๆจนถึงประมาณวันที่27เลยอะครับโอ้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสภาพตลาดตัว
อื่นๆมันไม่ได้ดีมากนะครับผมว่าเซตก็จะถูกถ่วงด้วย SCB รวมทั้งเซต50ด้วยนะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ก็คือเป็นเทรดดิ้งช็อตไปก่อนช่วงนี้คือช็อตกลับบ้านได้นะครับแต่ถ้าจะถือลองเนี่ยคงเหนื่อยหน่อยเพราะเปิดมา SCB ก็คงลงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับช็อตกลับบ้านได้นะครับนี่เอาล่ะแล้วทีนี้จะหุ้นช็อตหุ้นลองมีมาฝากไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้ครับจริงๆก็อยากจะให้เวทแอนด์ซีข้ามหยุดก่อนเนาะข้ามช่วงสัปดาห์ไปก่อนนะครับแต่ตัวที่ผมยังพอมองว่ายังพอลุ้นได้เนี่ยก็จะมีตัวของ BA นะครับตัวของบางกอกแอร์เวย์นะครับก็ราคานี่ผมว่ามันมีโมเมนตัมบวกอยู่แล้วก็น่าจะฟื้นตัวได้สั้นๆนะ BA ถือหุ้นใหญ่ใน BDMS นะก็วัดเทนมันก็ฟื้นตามกันไปนะครับแนวต้านก็ประมาณ10บาท11บาท60ครับแล้วก็12บาทนะครับจุดสต็อปเนี่ยให้ไว้ที่10บาท80นะครับ10นะคะ BA แล้วก็เลยยึดทองคำนะคะพี่มวยครับทองคำเองนะฮะก็ผมมองไซด์เวย์นะค่ะนะครับก็ให้กรอบไว้ที่1925ถึง1965นะครับขอโทษครับ1975จะแถวนี้คือน่าจะเวียงอยู่ประมาณ50เหรียญคือจะไม่ผันผวนมากนะครับแต่ก็มองว่าจะไม่บวกมากเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าเฟดส่งสัญญาณคุมเข้มการเงินเพิ่มเนี่ยผมว่าดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะสัปดาห์นี้ก็ยังมีประธานเฟดอีกหลายท่านที่จะต้องออกมาพูดนะครับถ้าพูดในเชิงที่เร่งในการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่ามีมุมมองในเชิงที่จะต้องคุมเข้มมากขึ้นเนี่ยผมว่าทองเหนื่อยนะครับแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์เองคุณนุ้ยล่าสุดก็ใกล้จะทะลุ100จุดแล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าดอลลาร์ขึ้นไปเรื่อยๆทองขึ้นลำบากนะครับแต่ว่าโอเคในฐานะที่ทองก็เป็นอินเฟชั่นโปรเทคชั่นป้องกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อด้วยเนี่ยก็ทำให้เขาในพยายามที่จะปักหลักเหนือ1,900ได้นะครับคือคุณนุ้ยมันก็สะท้อนออกมาจากกองทุน SPDR นะครับที่ยังซื้อทองอยู่แล้วก็ยังถือของทองคำอยู่ในระดับที่1,090ตันนะครับประมาณนี้ค่ะได้เลยค่ะพี่มวยก็ประมาณนี้ไงเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตภาพตลาดกันอีกทีเนาะช่วงหลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ไทยของเรานะคะเพราะฉะนั้นพี่มวยอวยพรพี่ๆนักลงทุนหน่อยสิคะในโอกาสนี้ เป็นทางการไปไหมคะนะครับก็นะผมนะครับนั้นครับในฐานะของในฐานะของนักวิเคราะห์นะครับกรุงไทยซิมิโก้ผมก็ผมเขินเล็กน้อยนะครับก็ทำไมเขินครับเดี๋ยววันที่19นี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงไทยเอ็กซ์ฟิงนะครับเดี๋ยวจะแจ้งทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะส่งตัวโลโก้ให้ใหม่นะครับก็ยังไงเนี่ยขอให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านเลยนะฮะไม่เจ็บไม่จนนะครับแล้วก็ขอให้ทีมงานก็เฮงๆเลยรวยทุกคนด้วยครับขอบคุณนะคะเช่นเดียวกันนะคะเดินไปเดินทางไปไหนปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่บวยมากค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะก็พูดคุยสบายๆนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลความรู้แนวคิดดีๆจากพี่บวยด้วยนะคะ